Hello, สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ GTA อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราก็จะมาทำภารกิจของเทรเวอร์อีกแล้วไม่ขึ้นกันต่อนะฮะหลังจากครั้งก่อนตอนนู้นนะเราก็ให้เทรเวอร์ไปทำภารกิจนอกเมืองนะฮะแล้วตอนนี้เทรเวอร์เขาก็กลับมากรุงเทพเรียบร้อยผมจะเรียกเมืองนี้ว่ากรุงเทพแล้วกันมันเรียกว่าอะไรมันจะเรียกว่าไวท์วูดมั้งอ่ะผมก็จะโอเคไวท์วูดใช่ไหมเรียกว่า LS เหรอ Los Angeles เหมือนมันเรียกว่ามันเรียกว่าไวท์วูดประมาณนี้แต่ผมจะเรียกมันว่ากรุงเทพแล้วกันนะฮะก็คือเมืองศูนย์กลางนะเมืองหลวงอ่ะซึ่งตอนนี้เทเวอร์ก็กลับมาเมืองหลวงเรียบร้อยมากรุงเทพเรียบร้อยแล้วนี่ก็มาหาหมอกันต่อนะฮะมาเถียงอะไรกับหมอต่อหมอก็ดูดตังอะไรไปเรื่อยนะหมอมันขยันโทรนัดนะเราก็เลยมาสักหน่อยแล้วกันนะฮะ สวัสดีครับหมอMind if I don't, Doc? No. Do as you like. Yeah, thanks. Okay. Oh, man. You know what? Look. I'm just gonna take off. I'm not in the mood for this shit. This is bullshit. As you wish, Michael. อันนี้ก็บอก SUV ก็คืออาจจะทำแล้วก็ทำไปอ่ะ Can I ask you something, Doc? เออทำอะไรอย่างนึงดีหมอWise, คือ know it all kind of guy go ahead you believe in evil เชื่อในนรกมั้ย no i don't เขาไม่เชื่อฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ construct made by people who wish to indulge childish fantasies or by people who wish to judge others it all comes back to the father mother syndrome which is what we spent last year on yeah well you obviously never met my old buddyWe call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh, shit. That's right. I forgot I told you about him. God. No, don't worry. Everything you tell me is in strict confidence. Didn't you tell me that if I turned things over, you know, started again, that the universe would find some way to forgive me? Wasn't that you? And have you turned things over?จะทำยังไงดีเนี่ยที่จะแบบเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแบบว่าให้เขาแบบให้ยกโทษเขาอย่างเงี้ย The point What's been going on exactly Michael แล้วสรุปมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยไมเคิลก็ Relapse is a vital part of recovery Yeah that's a hard one to explain The FIBIs making me. Let's just say one man's patriotism is another man's atrocity. My old pal Trevor, he's got me stealing nukes or some shit off government contractors. My wife's left me, my kids too. My fucking son drugged me. ชีวิตนี้ช่างวุ่นวายมีเพื่อนก็ดีแสนดีแฟนภรรยาเขาก็ทิ้งเขาไปลูกเขาก็ด้วยแถมลูกชายเขาไอ้ทอมมี่อ่ะก็เอายาสิ่งเสพติดให้เขาเสพทำไมชีวิตมันช่างห่วยแตกขนาดนี้นะฮะYou're a very sick man, Michael. I'm doing all I can, but we need more sessions. จะยังไงก็คือไม่บอกว่าช่วยได้นะแต่ต้องมากกว่าต้องใช้ระยะเวลาจะรับไม่รับแม่งเหรอ Don't like myself very much, Doc. That's the truth. What about your...Sexual problems, Michael. I've been well. I mean, I've had thoughts, but I've been good. Not a single problem. We all have thoughts, Michael. Not acting on them is. ปล่อยมันพูดต่อไปเขียน If I could just get all these people. เขาก็พูดเรื่องเดิมๆแหละปัญหาชีวิตครอบครัวทิ้งไงฮะ Fascinating. You may actually be a rare combination of a sociopath and a deluded psychopath.ไอ้เจ้าหมอนี่เขาบอกว่าเจ้าไมเคิลเนี่ยเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าแบบเขาใช้คำว่าซิกเยอะก็คือมันแบบปัญหาชีวิตเยอะจริงๆอะไรประมาณนี้นะฮะค่อนข้างที่จะรักษาใช้ระยะเวลานิดนึง
Think about the person you'd like to be and really obsess about it. Next week, I'll tell you how to become that person. And remember, brother. แล้วก็สัปดาห์หน้ามาเจอหมอใหม่อีกรอบนึง Now, cross that ocean. Oh, by the way, your insurance ran out. Listen, I don't suppose you could pay cash from now on. If I'm hearing correctly, you've clearly got some. Yeah. Okay. จ่ายเงินสด Close the door on your way out.แล้วก็มีการบอกว่าออกไปแล้วปิดประตูด้วยนะ And buddy, chin up, okay? หมอบ้าเลยวะเนี่ยฮะดูดตังค์ซะสุดยอดมาก1,000โอเคงั้น1,000ขอแลกกับรถนะโอเคขอบคุณรวยอยู่แล้วเนี่ยอ่ะยืมรถแป๊บโอเคไปไหนดีอ่ะรถไม่ล็อกด้วยอ่ะไปทำภารกิจกันนะฮะนัดตัว S ใกล้ๆเนี่ยแหละซิ่งมากรถมากซิ่งกับรถเบรกแฮกไม่แฮกอย่างรอดนี่วิทยุคืออะไรเนี่ยผมไม่อยากเปิดดังเออไม่ใช่ดิคอนโทรลป่ะไม่ใช่อัลทิเนตไม่ใช่กดแท็บไม่ใช่ตัว R ห่วย A B C D F G H J K วิทยุขึ้นไหนกดแท็บก็ไม่ใช่กดคอนโทรลก็ไม่ใช่ชิปไม่ใช่คอนโทรลปุ่ยิงไม่ใช่ออลเทอร์เนทไม่ใช่สเปซบาร์ก็ไม่ใช่ A B C D F G H X ตัว X ตัว X ปรับวิทยุยังไงวะเนี่ย A B C D E F G H I J อ้าวไม่ใช่บีบแต่อีกตัว Q อ๋อนี่ไง Non-stop Pop Music นี่ไงชอบมากเลย on theอ๋อมีการบอกเพลงด้วยเนี่ยว่าตอนนี้กำลังเปิดเพลงอะไรอยู่อ่ะโอ้เจ๋งดีฮะเพิ่งรู้เนี่ยอันนี้ Only the Girl Only Girl in the World เพลงนี้ชอบดีฮะไปขับกันต่อฮะอืดข้างหน้านะไปลงถ่ายแหกเข้าไปไม่ได้อยากจะแหกนะฮะแต่เดี๋ยวดาวขึ้นขี้เกียจรู้นะว่าหลายคนอึดอัดนะแบบเช่นแบบสมมติเจอตำรวจทำไมถึงไม่สู้ทำไมถึงหนีเอาก็ถ้ายิ่งสู้แล้วมันจะแล้วดาวแม่งก็ยิ่งขึ้นดิแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้ดิใช่ไหมมันก็หลักทางเดียวก็หนีซะอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่มันบ้าตัว S เราต้องเข้าไปในบ้านเหรอสักครู่นะเอายังไงล่ะตัว S มันอยู่ข้างในอ่ะใช่ไหมตัว S ตัวเทรเวอร์ก็คือสีนี้ก็ถูกแล้วนี่เราจะเข้าไปยังไงหาทางเข้าแป๊บนึงนะฮะมันต้องมีทางเข้าสักทางแหละต้องมีสักทางหาแป๊บนึงนะยูเทิร์นตรงนี้แป๊บนึงอื้อเอ้าไม่ยังมันยูเทิร์นไม่ได้ยูเทิร์นได้แล้วอีดแฮกอ้าวมามุดด้านล่างอีกเอาออกแป๊บนึงฮะขอโทษฮะที่ตัดหน้าอ้าวโอเคงงทางดีจริงๆมั้ยล่ะโอเคฮะมันน่าจะมีทางเข้าตรงนี้ป่ะเข้าตรงนี้ป่ะเข้าได้ป่ะต้องมีกระตุ้นนิดนึงนะทางถึงจะเปิดโอเคเป็นโรงถ่ายหนังนะฮะเจอแล้วจอดที่คนพิการโอเคจัดไปฮะอย่าให้เสียเอ้าโทษเปิดประตูไปชนรถเขาอีกช่างมันฮะไปทำภารกิจกันเถอะดาสวัสดีครับเข้ามาเลยครับคุณน่าจะเป็นไมเคิลใช่ไหมใช่ครับ Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto?
I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion, 2. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael, Devin Weston, does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. ก็คือตอนแรกไม่เคยนึกว่าแบบไอ้เนี่ยโดนเกษียณอายุไปแล้วอะไรเงี้ยไอ้นี่เขาบอกว่าพวกงานคนนั้นแหละที่ว่าแบบทำงานแล้วเกษียณ You know they always say never work with children. จำไว้ด้วยอย่าทำงานกับเด็ก Never work with directors or actors. อย่าทำงานกับพวกนักแสดง Alright. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. น่าจะเกี่ยวกับทางด้านการแสดงนะเจ้าคนเนี้ยฮะ Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent. ถือแบบเป็นผู้กำกับอะไรเงี้ย Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. และนี่เขาก็มีปัญหากับคนคนหนึ่งผู้กำกับคนหนึ่งอย่างเงี้ยฮะ Pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant.But no happy endings. I love you already. โอเคนี่รถใครเนี่ยรถไมเคิลเลยใช่ไม่ใช่ไม่รู้ผมขับแล้วโอเคเอารถขับมาแล้วนี่วะโอเคต้องขับไปที่ที่หนึ่งนะฮะโอ้ชนซะแล้วอ่ะชนนี่ไปเลยแล้วกันไหนๆก็แล้วขับไปยังที่หนึ่งน่าจะไปเคลียร์กับคนคนหนึ่งนะฮะเหมือนแบบให้ไปคุยก่อนโอ้ช่างมันฮะรถมันทุเรศอยู่แล้วฮะคือรถมันมีร่องรอยอยู่แล้วเราก็กระจัดกระจายไปเลยอันนี้โทรศัพท์มาวัดดี้ I'm just doing that thing good good now I realized in my excitement I forgot some details yeah เขาลืมให้รายละเอียดมา you want this Pelosi guy clipped no god no อันนี้ก็เหมือนแบบอยากให้ไอ้นั่นมองเพลงใช่ไหมไอ้นั่นก็บอกไม่มันเป็นอะไรที่แย่ he's also in my director's ear as well if you'd believe it so teach this punk a lesson and bring the talent back to set ให้บทเรียนเขาหน่อย in a more collaborative mood I'll see what I can dodoThey all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. ก็คืออย่าไปฆ่าเขานะฮะให้แบบเรียนหรือให้แบบสั่งสอนเขานิดนึงอะไรอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะฮะป้ายไม่ต้องติดรถมันแรงก็อย่างนี้แหละฮะปัดไปปัดมาโอเคทั้งหมดนะทุกคนนะที่เราจะไปเคลียร์เขาอยู่ที่คลับนะฮะคลับบาร์อะไรประมาณเนี้ยร้านเหล้าอ่ะมั้งน่าจะอยู่ที่ร้านน่าจะอยู่แถวตรงฮะแถวตรงนี้ฟึบมีฮออยู่หนึ่งลำแล้วก็มีฮอมารับด้วยไม่น่าจะเป็นบุคคลธรรมดาน่าจะเป็นบุคคลที่ดังอยู่นะฮะเลยแบบมีฮอมาส่งเนี่ยแบบโอเคเขาบอกว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเข้าไปแป๊บนึงดูแลพวกนั้นด้วยน่าจะเป็นไอ้พวกเสื้อม่วงนี้แน่เลยโอเคเราต้องเข้าไปข้างในโดยที่ไม่ให้สัญญาณเตือนภัยดังคำถามของผมก็คือยังไงอะ เราต้องเข้าไปแบบไม่สัญญาณเตือนดังฮะแล้วปัญหาคือเข้าไปยังไงว่า
ไม่ใช่เข้าด้านนี้อืมเวลาไม่มีจำกัดฮะไม่ต้องรีบมากมีคนอยู่ข้างในนี้ฮะก็คือมันจะมีจุดแดงต่อเมื่อเหมือนแบบมีเสียงคนพูดอะนะก็ระวังกันนิดนึงฮะนี่ไงมีบันไดขึ้นไปนี่จัดไปเลยจัดไปอย่าให้เสียโอ้นี่ค่อยๆขึ้นฮะมีคนอยู่ข้างบนป่าวะมีคนอยู่ข้างบนไหมสองฮะไปย่องฮะย่องมีปืนเก็บเสียงไหมโอ้แม่งไม่มีปืนเก็บเสียงเลยมีแต่ปืนมันยังไงดีอ่ะมันมีแต่แบบดังๆนั้นเลยอ่ะมองว่ามันคงไม่เห็นแล้วนะถ้าสมมุติเราจะย่องเบาแบบลงไงอ่ะลงอ่ะต้องการลงโอเคบ้องหัวด้านหลังแล้วกันนะฮะปึ๊บโอเคเคลียร์ฮะแล้วขึ้นไปตรงนี้โอเคหวังว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วนะมีคนนึงโอ้ก้มโอ้มีคนเห็นเราไม่ทันแล้วต้องเอาปืนสองก่อนใช่ไหมเอาใหม่ฮะโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราก็ใช้หลักการบ้องหัวใหม่แล้วกันนะฮะเอาใหม่นิดนึงโอเคฮะเราก็รู้แล้วล่ะว่าต้องไปยังไงมาด้านนี้ฟาบเดี๋ยวตัวนี้มีถังแก๊สฮะเราก็ยืมบนถังแล้วเราก็เอาปืนยิงเราจะได้บินขึ้นไปเลย เป็นอะไรที่แย่มากฮะจริงๆถ้ารู้ว่าภารกิจอย่างนี้นะผมน่าจะไปซื้อปืนเก็บเสียงก่อนนะทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นมากเลยอันนี้มันไม่ใช่ปืนเก็บเสียงอะแต่มันเป็นปืนลั่นเสียงเลยอะเหมือนน้ำลายกระเด็นเนี่ยมันไม่มีปืนเก็บเสียงเลยอะอันนี้ก็ปืนลั่นบ้านอะงั้นเดี๋ยวก็ถ้าสมมติเราเจอคนปุ๊บเราก็ยิงสักช็อตนึงแล้วกันนะฮะตัวนี้เราต้องเดินช้าๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราวิ่งเนี่ยมันจะมีเสียงไม่ใช่ด้านนี้โตแล้วเราจะใช้ปืนอะไรดีอันนี้แล้วกันมันก็ใหญ่เกินอันนี้แล้วกันหวังว่าคงตรงนี้แหละมันจะมียามมาน่ะเอาไงดีอ่ะไอ้สักรอบไหมทำไงลองเปลี่ยนทางฮะนั่นไงข้างหน้ามีให้ตายอยู่ข้างหน้ามียามอยู่สองคนเป็นอะไรที่แย่มากเลยฉันควรจะทำยังไง Exit Dimension will You resort in lost mission focus ออกจากมิชชั่นฮะแล้วไปซื้อปืนก่อน
ไปซื้อปืนก่อนก็แล้วกันนะฮะปืนที่มันเบาๆอ่ะมันนี้แม่งมีแต่ปืนลั่นอย่างเดียวโอเคฮะร้านขายปืนอยู่ไหนฮะที่ใกล้ที่สุดเจอแล้วฮะร้านขายปืนที่ใกล้ที่สุดฮะโอเคตั้ง GPS แล้วเราก็ไปกันเลยอ้าวโทษครับพี่ครับขอโทษนะไม่เป็นไรขอยืมรถหน่อยนะครับคุณผู้หญิงขอขอบคุณครับขออภัยในความไม่สะดวกนะฮะแล้วขอใช้บริการครั้งหน้าอีกนะฮะรถจอดไว้ก็มีทำไมไม่เอาไปรบกวนเขาทำไมก็ไม่เข้าใจนะว่าตอนแรกเราก็มีปืนแบบเก็บเสียงอยู่ดีๆแล้วปืนเก็บเสียงมันหายไปไหนโอเคถึงร้านเรียบร้อยฮะตรงนี้แป๊บนึงนะฮะอันนี้คือโอเคมี800นัดอยู่คือแบบเข้าใจไหมเรามีกระสุนอยู่แล้วอะเรามีกระสุนอยู่แล้วอะถ้าเราซื้อแค่ปืนอย่างเดียวจะได้ไหมลองไปดูฮะปืนเก็บเสียงปืนเก็บเสียงฉันต้องการปืนเก็บเสียงปืนเก็บเสียงนายอยู่ไหนไม่ใช่คอมแพทปืนเก็บเสียงอยู่ไหนปืนเก็บเสียงมันอยู่ในนี้ไหมเนี่ยปืนเก็บเสียงเนี่ยไม่นี่มันก็ขวดเฮฟวี่ปืนหนักก็ไม่ใช่นี่ปืนเก็บเสียงหายไปไหนอ่ะฮะอย่าบอกนะร้านนี้ไม่มีขายอ่ะเฮ้ยดูตรงรูปเมาส์ดิครับผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยปกติต้องเป็นนิ้วชี้นี่นิ้วกลาง ปืนเก็บเสียงอ่ะต้องการปืนเก็บเสียงเข้าใจป่ะI carry one of those myself. Rifle shotgun. โอเคได้ที่เก็บเสียงมาแล้วฮะโอเคได้ที่เก็บเสียงมาแล้วงั้นเราขอลองทดสอบดูนะกันเดี๋ยวไปทดสอบที่อื่นแล้วกันเดี๋ยวอย่ามาทดสอบตรงนี้เดี๋ยวแม่งโทรเดี๋ยวร้านปืนแม่งแจ้งเราไปทดสอบที่มุมนึงแล้วกันนะฮะคือถ้าสมมุติปืนมันไม่มีเสียงจริงมันก็ต้องไม่มีคนได้ยินอะไรอย่างงี้ดิใช่มั้ยเราก็มาทดสอบในมุมทดสอบที่แถวๆนี้แล้วกันนะเนี่ยทดสอบแถวในซอยนี่แหละโอเคน่าจะเป็นสิ่งที่ดีฮะทดสอบฮะโอเคเสียงลดได้ดีไปทำภารกิจกันเมื่อกี้เฟลอย่างโคตรที่ตัว S มั้งนะโอเคฮะขอเวลาขับไปสักครู่ฮะโอ้ยโจรป้นแบบโอเคฮะโอเคแล้วก็เอาไปคืนเข้าฮะอ
โอเคอันนี้กด ATM แล้วก็โดนกระชากไปนะ Hey all yours you rock bro see this is what it's about communityโอเคฮะไปกันต่อคือถามว่าทำไมถึงบางครั้งช่วยฮะเพราะอย่างเช่นบางครั้งอ่ะมันได้ผลตอบกลับไงเช่นแบบตอนนั้นแบบเคยช่วยรถช่วยคนที่แบบโดนรถขโมยอ่ะฮะแล้วคราวนี้พอรถมาคืนปุ๊บปรากฏเขาให้เงินเรามาเยอะมากคือให้มาเป็นหุ้นอ่ะนะฮะให้มาเป็นหุ้นอ่ะที่ไว้เล่นในมือถือในเล่นในอินเทอร์เน็ตอ่ะในเกม GTAV อ่ะเขาให้มาแบบเยอะหลายหุ้นมากเลยแล้วสรุปก็ตอนนั้นเหมือนได้ตังค์ไปประมาณหมื่นประมาณหมื่นอะไรประมาณเนี้ยฮะก็คือได้รางวัลตอบกลับมาก็คุ้มดีอ่ะโอเคฮะไปยังโรงถ่ายละครกันต่อมันจะเปิดไม่เปิดช่างมันขับไปแล้วฮะฟ้าบขึ้นไปเลยเออ อย่างสุดยอดข้ามได้ไหมฮะข้ามได้นะฮะเพราะเราดูไปละรถคันนี้แล้วกันให้เฮ้ยเฮ้ยโยเยยกมาให้ใครต่อใครล่างไงตรงนั้นเออแล้วก็ซ่อมโอเคฮะมันที่การยังหักอยู่นะฮะปล่อยมันทางไหนไปเร็วดีเอ้ยมาทางนี้แล้วกันบางครั้ง GPS เนี่ยมันจะแบบเลือกทางที่รัดที่สุดไงฮะแต่บางครั้งมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการเดินทางเช่นแบบว่ามันเราพยายามแบบซึกแซกอ่ะเออเพื่อมันจะได้แบบระยะสั้นๆไงแต่ว่าเราขับลำบากเพราะฉะนั้นเราก็พยายามกด Z ดูแล้วก็เลือกเส้นทางที่จะขับพยายามเอาให้ตรงมากที่สุดนะฮะมันจะสบาย good. Now I realized in my excitement I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No, bad idea. Bad idea. No clipping. เขาบอก no ก็คือคำว่าคลิปก็เหมือนแบบว่าก็คือแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาว่าคลิปอ่ะนะฮะก็คือแบบนะฮะคือสภาพอะไรกันฮะคือเสียงเป็นอย่างเงี้ยโอเคเขาบอกไม่แค่สั่งสอนพอก็หวังว่าปืนเก็บเสียงเราจะใช้ได้ผลนะสำหรับภารกิจนี้คือแบบคนมันอยู่เยอะมากอ่ะแล้วยางก็แบบคุ้มกันเยอะมากเหมือนแบบถ้าเจอปุ๊บก็เหมือนแบบโทรแจ้งเลยประมาณเนี้ยคือพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวและเกิดสมมติแบบสังหารคนคนนึงไปแล้วเงี้ยเหมือนแบบเขาก็จะแบบมันแบบเขาเห็นศพคนอื่นอะประมาณเนี้ยเขาก็โทรแจ้งแบบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยภารกิจก็เฟลแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะยากอยู่ฟาบนี่ไงข้ามไปเลยนะฮะคือต้องทำไงก็ได้ไม่ให้เขามีเสียงร้องอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาปืนเนี่ยแหละโอเคเนี่ยแหละปืนเก็บเสียงที่เราเพิ่งไปซื้อมาเนี่ยยิงตรงถังสีเขียวเนี่ยรู้เรื่องอ่ะโอเคนั่นแหละพอเรามีปืนเก็บเสียงเราก็น่าจะเดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการป้องเหน่งหัวเขาสักนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นการทดสอบก่อนตรงเนี้ยทดสอบตรงเนี้ยแหละเดี๋ยวถ้าได้ยินเขาจะต้องออกมาจากห้องเขาไม่ออกมานะฮะเขายังไม่ออกมาเขาเนี่ยมันจะมีคนออกมาจากประตูตรงนั้นแหละหลังจากที่เราขึ้นบันไดตรงนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทำไงดีหรือว่าเราต้องแบบด้วยความรวดเร็วนี่ไงอ๋อนี่ไงใช่ใช่ก็คือเราพอเราขึ้นมาได้ไปปุ๊บเราก็รีบกดปุ่มแท็บเอ้ยกดปุ่ม left con กดปุ่ม cap lock เลยเพื่อที่ว่าจะได้ slow motion งั้นเราก็จะเริ่มกดปุ่ม cap lock หลังจากที่พอเราขึ้นมาได้ไปแล้วนะฮะเพื่อที่เราจะได้สังหารเขาภายในเวลาก่อนที่เขาจะโทรหาแจ้งอึ๊บทันนะฮะโอเคฮะทันเวลาฮะตัวนี้ถือว่าผ่านหวังว่าเข้าไปข้างในคงไม่มีอะไรมั้งอ้าวแม่งล็อกประตูอีกโธ่ทำดีเหลือเกินเราขึ้นไปไงล่ะ
อ๋อนี่ไงฮะโอเคถ้าสมมติเราเจอโอ้มียามมันอยู่ตรงไหนเห็นจุดแดงๆอ่ะน่าจะทันนะฮะเมื่อกี้ยามันมาถามไงว่าแกมาทำอะไรตรงนี้โอเคฮะเป้าหมายของเราอยู่ตรงจุดสีเหลืองฮะเราขึ้นไปกันต่อมียาไหมมียามฮะมียามาฮะจัดเลยฮะทันเวลานะฮะพลังสีเหลืองเรากำลังจะหมดแล้วเราใช้เยอะไปหน่อยขอโทษนะล็อกประตูอีกแล้วโอเคแสดงว่าปืนนี้ใช้ได้ผลฮะเพราะว่ามันเขาไม่ได้ยินเสียงปืนหรอนั่นไงตรงนั้นมีบันไดอยู่อุ๊ยเดินดีอย่าพยายามวิ่งฮะเพราะมันจะมีจุดเพราะมันจะได้ยินเสียงเราอยู่ต้องเบาๆโอเคถึงข้างบนนี้แล้วล่ะจุดที่เรารอคอยกำลังจะมาถึงแล้วส่องก่อนมีคนอยู่นะฮะ Day trip's over, gentlemen. You're going back to set. นี่ไงเข้ามาคุยเรียบร้อย oh, who's this? การท่องเที่ยวจบแล้วเอ้าใครเนี่ยไอ้นี่ใครวะเฮ้ยแก Turns out these guys are in love with their contract. เจ้าสามตัวนี้ Can you believe this fucking clownไง This guy's all mine. โอเคจึ๊บคือไม่ใช้ปืนฮะไม่ใช้ปืนฮะต่อสู้แบบตัวต่อตัวฮะแมนฮะโอเคนี่ไงเขาบอกว่าโอเคไหมข้อตกลงคืออย่ามายุ่งกับเขาแล้วเขาก็จะไม่ยุ่งกับไอ้นั่นแล้วก็โอเคฮะครับพอJust hold on. Look, you can bully him, but you can't bully Talent, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully Talent? Just watch me.ไปไหนอ่ะ I don't know who you think you are. Just jumped up to studio security. I ain't security. I'm sorry. ทำให้เขาเสียวฮะก็คือพยายามบินสูงๆด้วยความเร็วฮะเพื่อทำให้เขากลัวหรือไม่ก็บินก็คือพยายามทำให้เขากลัวหรือบินพยายามบินใกล้ๆแบบให้เสียวๆเช่นแบบบินเข้าใกล้สิ่งก่อสร้างอะไรประมาณเนี้ยฮะแต่ไม่ได้ให้ฆ่าเขานะฮะพยายามบินแบบให้เสียวๆแบบนี่ไงนี่ไงเขายอมแล้วนี่ไงบอกว่าเขาจะฆ่าเราแน่ถ้าเขาถ้าเราไม่หยุดโอเคฮะเขายอมแล้วฮะโอเคกลับไปยังนะจุดของเรา Hey Milt White I think you owe an apology to Mr. Richards Would I be in pain? No, you should apologize to me A brutal honesty, bud You're not that good It feels phoned in You're lucky you're working at all You're kidding me, right? I am an artist, dude I'm your apologizing When you see Solomon กลับไปยังนะที่เดิมลงตรงไหนอ่ะเออลงตรงนี้นะฮะ
ลงที่ร้านจอดรถตรงนี้แล้วก็ไปที่ออฟฟิศขอแฮมเบอร์เกอร์หน่อยสิไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องมีอยากจะเพิ่มเลือดนิดนึงอะนะแล้วก็มาที่ออฟโอเควันนี้เราจอดข้างในโรงถ่ายละครอยู่แล้วโอเคฮะ What a wonderful surprise Anton my boy You're an artist I know that and this story is the best kind of art a simplistic cliche ridden pile of dross that you will turn into magic Get a grip I love ya So Solomon Milton here has a little something he wants to say to you Say it I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir, and I appreciate all the opportunities that. ก็คือเขาบอกว่าขอโทษแล้วกันนะที่แบบทำให้เข้าใจผิดแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเขา You're natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer.I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Okay. Oh, hell yeah. เป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้นดิ Yeah. Hell yeah. เป็นภารกิจน่าตื่นเต้นดีฮะก็คือนั่นแหละชื่อไซเลนไซเลนจะไซเลนมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าโอเคเพื่อความปลอดภัยฮะมันขี้เกียจเริ่มเล่นใหม่มีฮอลอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะเราขับรถไปดีกว่ามีคันหนึ่งโดฮะมอสสัญญาณขโมยร้องปล่อยมันไปแล้วก็ไปเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจตัวดีกันฮะทาดาเปิดสิเปิดใช่ไหมไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดอย่างนี้เปิดโถหอยหลอดนี่โอเคฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่กันในภายภาคหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายฮะเมื่อกี้หมอก็โทรตามแล้วเหมือนกันนะฮะโอเคบาย